สวัสดีครับผมคริสตีนาัทธลุงคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ครับรู้จักกับฮาร์ปซิคอร์ดเครื่องดนตรีต้นตระกูลของเปียโ,โนได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรขับบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปก็เป็นเพลงที่ แต่งโดยนักประพันธ์ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าโยฮันเซบาสเตียนบาคผู้โด่งดังที่หลายๆท่านแน่นอนว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วบทเพลงแรกฮาร์ปซิคอร์ดคอนแชตโตเพลงนี้ทำไมพี่พิซ่าต้องเอามาเปิดให้พวกเราฟังกันคะตอบง่ายๆเลยครับก็คือชอบอ,อันนี้ดีค่ะคมันก็เป็นเพลงเพลง,เพลงโปรดของผมอันนืงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมูเวนแรกนะฮะของฮาร์ปซิคอร์ดคอนแชตโตอินอินเอเมเจอร์นะครับ, in, รบผลงานลาดับที่ เอ่อ BWV เอ่อ1น5 5นะครับของบาร์ครับอันนี้ก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโอโบเดมอเรใช่ค่ะเอ่อเป็นโซโลอิสด้วยใช่โมอยากมูเคยเรียนแต่ยังไม่เคยบบว่าได้แสดงจริงๆช่บมากเลยมันเป็นเพลงเพลงโปรดของผมอันนึงเลยฮะเวอร์ชันที่เราฟังตะ่กี้ก็เล่นโดยเอนักฮับซิคอร์ด มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษคนหนึ่งนะคะก็คือคุณเทรเวอร์พินกนะครับแล้วก็วงของของท่านก็คืออ n g l i s h Concert เรียกได้ว่าเจ๋งไปอีกแบบเพราะเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของฮาร์ปซิคอร์เนี่ยบ่อยๆนักนะแต่นี้เป็นคอนแชตโตสำหรับฮาร์ปซิคอร์เลยครับใช่ครับ อ่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับการกลับมาเยือนรายการของเราอีกครั้งหนึ่งของพี่พิซซ่าสวัสดีค่ะพ,พี่พิซซ่าชิสดีนพัทธลุงค่ะหายไปนานมากนานมากฮะมุกนี่ถึงกับต้องไปเสิร์ชดูว่าพี่พิซซ่ามาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็คือเมื่อสองปีกว่าที่แล้วนะคะอ EP สิบ EP สิบคือแบบตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นมุกกลับไปย้อนฟังอะมุกย้อแบบ เขินเสียงตัวเองสมัยนะั้นอ, <ะ S 1> อยู่เลยนี่อันนี้ที่ออกอาการเนี่ย EP หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วค่ะผ่านมา หนึ่งร้อยหกสิบห้าตอนที่พี่หายไปครับผมไปไหนมาก็ดีใจที่ได้กลับมาฮะยุ่งงานยุ่งใช่ไหมคะช่วงนี้แน่นอนครับก็เรื่อยๆครับผมครับเป็นพี่พีซ่าเป็นทังอ่าคอนัคเตอร์เป็นนักเป็นโนแล้วก็เป็นนักประพันเนาะครับใช่ครับก็จะแบบงานรัดตัวครับใช่ก็มีงานหลายหลายรูปแบบโอ้หลายสาขาด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในวงการคลาสสิกอย่างเดียวใช่ครับอย่างตอนนี้ก็ทําเพลงให้ซีรีส์บ้างอะไรบ้างอ่าไปส่อง ้อาจจะเห็นเครดิตเป็นชื่อทฤษฎีนภัทลุงกันไม่น้อยเลยครับก็มีบ้างครับมุกเจอพี่พิซซ่าครั้งล่าสุดเมื่อเดือนอะไรเนะเมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่เราเล่นคอนเสิร์ตกวง ABSO ด้วยกันใช่ใช่ครับนั้นพี่พิซซ่ามาเป็นโซโลอิสเป็นโซโลอิสฮาร์ปซิคอร์ดครับในบทเพลงของฟรังซิสผู้ลงลยรับใช่ครับฮาร์ปซิคอร์ดคอนเชร์ตกงเสชอมเปต แปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่า Pastoral c o n c e r t รมีความแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติาหน่อยใช่งง<อ>เต้นเต้นพูดถึงดูแล้วแบบพี่พีซ่าน่าจะชอบฮาร์ปซิคอร์ดมากเลยใช่ไหมครครับใช่ครับก็ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ <c oughs> ที่หลงรักและกันใช้คำนี้เลยนะฮะก็คือจริงๆผมได้ยินเสียงฮาร์ปซิคอร์ดครั้งแรกในชีวิตอะตอนที่คุณแม่ผม ตอนที่คุณแม่เนี่ยเดินเข้ามาในห้องตอนนั้นอายุน่าจะประมาณสัก6กสิบห้าสิบหอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็คุณแม่ก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็คุณแม่เพลินไปซื้อไปเจอเทปคาสเซ็ตที่ไหนมาไม่รู้เป็นอัลบั้ม mad about b a ือนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็เอามาวางให้บอกว่าเนี่ยเพลงบาร์นะเนี่ยลองฟังดูอะไรย่างเงี้ยนะคะคือผมเองอ่ะก็ไม่ได้จะชอบ บาคเท่าไหร่ในตอนนั้นเพราะว่าเพอเอินว่าตอนตอนก่อนหน้านั้นที่สอบเคยสอบเปียโนเกรด8ไปอย่างเงี้ยหนึ่งในเพลงสอบเป็นเพลงบาคแล้วเพอเอินว่ามันไม่ใช่เพลงที่ผม ชอบอะไรขนาดนั้นแต่บาร์กเป็นโนยากที่แบบสมัยเด็กๆเล่นกันไอพวกอะไรทูพ p a r t อ invention อะไรพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใ,ชใชซึ่งแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้แบบขนขวายที่จะไปไปฟังบาร์สมัยก่อนก็จะชอบโชวแปงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็น<อ>คนเริ่มเรียนดนตรีช้าผมเริ่มเรียนดนตรีตอนอายุประมาณสัก13ะนะฮะเพราะงั้นตอนนั้นก็คือผ่านมาประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ได้อสอบแล้วก็เจอกับเพลงบาร์ค ทีนี้ก็เลยทิ้งเทปนั้นไว้สักพักนานเลยจนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้จะฟังอะไรดีก็เลยหยิบเทปที่คุณแม่ให้เนี่ยมาเปิดฟังแล้วเอ็เอนแทร็กแรกนะฮะก็จะเป็นแบรนเดอร์เบิร์กคอนแชร์โต้หมายเลขสามของบาร์อินจีเมเจอร์แล้วก็แล้วก็เ,เป็นเป็น performance ที่ Direct โดยคุณ Trevor p i n ินอกที่คนเดียวกับที่เราฟังเพลงบาร์คอนแชตโตเมื่อต้นรายการไปสักครู่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวงเดียวกันคือวงของท่านก็คือ The English Concert ครั้งแรกที่ได้ยินเสียง h a ร์ปซ c คอรเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่ามันคือ h a ร์ปซ c คอรคือไม่ไม่รู้คือหนึ่งคือตอนนั้นไม่รู้จักคําว่าฮา r ์ปซ c คอรด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ฟังแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดคือ มันก็ได้ยินเสียงแฉงแฉงแชงแฉงะนึกว่ามีคนมาแบบออ๊ยทําไมเพลงมันดูโจ๊ะจังแต่ก็มีเสียงเหมือนกับมีเสียงคนเล่นเปอร์กัสชันดังแ้งแงแฉงแชงอยู่อยู่ด้วยเราเรานี่เป็นเครื่องตีจริงๆฮะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราก็ได้ค้นพบว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแล้วก็ออ้ยเสียงมันเป็นอย่างนี้ออ้ยทาไมมันมีเสน่ห์จังอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งเออผมได้มีโอกาสไป เรียนแล้วไปทำงานที่เนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยล้วก็ได้เจอฮ e ับซิคอร์ดของจริงครั้งแรกแล้วก็โอ้โหผมแทบจะกระโดดเข้าใส่โอ้ตอนนั้นที่ไทยยังไม่มีเลยใช่ไหมไม่ค่อยมีครับใช่คือจริงๆเท่าที่เข้าใจตอนนั้นก็จะมีอยู่ที่เป็นฮับซิคอร์ดที่ตัวเก่ามากมีของสถาบันเกิดเท e ่นะฮะใช่คร e ับแต่นอกจากนั้นตามสถาบันตามอะไรยังไม่ค่อยมีนะฮะใช่ผมก็ไปที่เนเธอร์แลนด์ก็ไปเจอฮับซิคอร์ดแล้วก็ได้ ทุกคลีกับมันได้โอกาสในการาทํางานร่วมกับนักฮับซิคอร์ดอะไรต่างๆก็เลยได้เหมือนกับฝันที่เป็นจริงเลยนะฮะ<ม>แล้วก็พอกลับมาที่ไทยตอนนั้นอายุ18ก็ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อเนี่ยพิซซ่าว่าผมชื่อเล่นชื่อพิซซ่านะฮะเอาเลยเอาเลยค่ะได้ว่าประเทศประเทศของเราผมว่าจําเป็นต้องมีฮับซิคอร์ดวะแบบ<ม>อะไรอยนะ่างเงี้ยจริงๆก็คือเป็นการเกลี้ยกล่อมคุณพ่อให้ช่วยซื้อให้หน่อยนั่นเอ,เองนะใช่ก็เลยแบบ ก็เลยสุดท้ายผมก็เลยเราก็เลยได้ซื้อฮาร์บซิคอร์ดขึ้นมาเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปรับมาจากจากฟิลิปปินส์คือคนสร้างฮาร์บซิคอร์ดเป็นคนเยอรมันนะมีชื่อเสียงเลยแหละแต่เพิ่นว่าเขาไปเปิดเวิร์กช็อปที่ฟิลิปปินส์แล้วมีภรรยาอยู่ที่นั่นอะไรย่งเงี้ยก็เลยบินไปไปรับมาที่ไทยตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าแบบในวงการประเทศไทยก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นก็เริ่มมีฮาร์บซิคอร์ด ตัวอื่นๆเข้ามามากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีดนตรีคลาสสิกเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นว่างั้นครับใช่ครับก็เราก็จะค่อยๆขยายขอบเขตเครื่องดนตรีปไปเรื่อยๆในในก็ในในแล้วว่าพี่พิซซ่าลงรักฮาร์ปซิคอร์ดขนาดนี้วันนี้ก็เลยจะเชิญพี่พิซซ่ามาพูดคุยกันให้ความรู้เกี่ยวกักวกบฮาร์ปซิคอร์ดกับท่านผู้ฟังว่าสรุปแล้วเครื่องนี้เจ้าเครื่องเนี้ยฮาร์ปซิคอร์ดมันคืออะไรกันแน่คะ่ะครับก็ฮาร์ปซิคอร์ดนะครับก็ หลายหลายคนคงรู้จักเปียนโนะ<ใ>นะนนก็ไล่มานะครับจริงครับซิคอร์ดก็ถือว่าเป็นเป็นบรรพบุรุษของเปียโนนั่นแหละฮะนะครับฮาร์ปซิคอร์ดนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่16บหกนะฮ<น>ะ,ะนะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วก่อนฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดเนี่ยฮะที่ที่เป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญที่เราจะมีหลักฐานอยู่ก็คือคลาวิคอร์ดนะฮะซึ่งก็ มีหลักฐานมาตั้งแต่ประมาณต้นศตวรรษที่15แล้วลงไปถึงศตวรรษที่14ด้วยซ้ำนะฮะนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเครื่องดนตรีตระกูลคีย์บอร์ดเนี่ยฮะที่ผมบอกว่ามันเริ่มมาจากคลาวิคอร์ดตรงนี้จริงมันก็มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะจากจากคลาวิคอร์ดก็ค่อยมาเป็นเป็นฮาร์ปซิคอร์ดฮาร์ปซิคอร์ดก็ต่อไปเป็นฟอร์เตเปียโนแล้วก็ค่อยกลายเป็นเปียโนที่เรา ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะฮะซึ่งโครงสร้างและก็กลไกมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนและวิวัฒนาการไปเรื่อยๆแต่ว่าหน้าตาโดยรวมๆเนี่ยก็จะยังคล้ายๆกันที่เราเห็นมีขี้ขาวขี้ดำใช่ครับมีริมนิ้วก็คือออริมนิ้วใช่ครับก็คือใช้นิ้วกดลงไปนะครับให้เป็นเสียงนะครับก็จริงๆแล้วเราเริ่มต้นด้วยการพูดถึงตัวฮาร์ปซิคอร์ดเลยก็ได้ครับว่า มันมาจากไหนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ปซิคอร์ดก็ถือว่าเป็นเครื่องตรีคีย์บอร์ดใช่ไหมฮะคอนเซปต์ของการที่มีเครื่องดนตรีที่เราจะใช้ลิ่มนิ้วในการกดลงไปเพื่อให้มันเกิดเสียงเนี่ยมันก็จริงๆมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คืออย่างออแกนอย่างเงี้ยฮะแน่นอนว่าเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะด้วยความที่เป็นศาสนาต่างๆแน่นอนฮะเพราะงั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการที่ เครื่องดนตรีมันจะมีเป็นคีย์เป็นริมนิ้วแล้วก็ใช้นิ้วกดวไปเริ่มเกิดเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มนะฮะแต่ว่าเครื่องดนตรีที่กดแล้วเสียงมันไม่ได้มาจากอากาศเหมือนออกแกนแต่เ,เสียงมันมาจากสายอะสายที่ถูกดีสา,กด<อ>สายที่ถูกตีอย่างเงี้ยมันเป็นก็เป็นนั่นแนหะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมันก็จะพัฒนามาจากมันมีการพัฒนามาจากซอลทรีซอลทรีก็คือเป็นคล้ายๆขิขมอะฮะคือคอนเซปต์ของการที่เอาสาย ที่อาจจะทำด้วยบรัสนะฮะ <พบ S 2> มาทองเหลืองทองเหลืองครับรมามาขึงให้มันเกิดเทนชันขึ้นแล้วก็แล้วก็ดีดมันอย่างโซตร,รีเป็นขิมมันก็จะแบบมันเหมือนมันจเป็นความรูปร่างคล้ายขีมนะฮะแต่มันจะใช้ใช้มือใช้ใช้นิ้วดีดนะฮะทีนี้พอเอาคอนเซปต์ของตรงนั้นมารวมกับการที่มีลิมนิ้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเป็นฮาร์ปซิคอร์ดขึ้นมานะฮะซึ่ง บางคนเขบอกว่าในช่วงศตวรรษที่14เป็นช่วงที่มีการแบบเริ่มกลไกในพวกนาฬิกาพวกอะไรเงี้ยมันเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเวลาที่ดีในการที่มันจะเกิดคนจะเริ่มดีไซน์นกลไกของฮับซีคอร์ทที่เป็นแอคชั่นข้างในเครื่องที่มันเอานิ้วมีริ่มนิ้วเอานิ้วกดลงไปปุ๊บแล้วมันเกิดดีขึ้นมานะฮะหลักฐานของการที่คนเริ่มดีไซน์ กลไกประเภทนี้ที่ที่สุดท้ายมันกลายเป็นฮับซิคอร์ดเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ศตวรรษตั้งแต่ประมาณแบบ2 2 4 4 0นะฮะอะครับโอ้โหนี่แปลเป็นแบบเลขพศให้ด้วยครับครับทีนี้เนี่ยอย่างแตกต่างจากคลาวิคอร์ดคลาวิคอร์ดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีทีเ่เล็กมากนะฮะแบบ ครื่องดนตรีจะเป็นแบบสมมติจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะนึกภาพถ้าเอาแล็ปท็อปมาวางต่อกันสามอันน่ขนาดประมาณเท่านั้นนะฮะเล่นกันเล่นกันอยู่ในคร,ครัวเรือนนะครับเสียงเบามากเล่นฟังกันเองนั่งอยู่ข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะจนกระทั่งพอมาเป็นฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยก็กลไกก็จะซับซ้อนขึ้นนะฮะวิธีการเกิดเสียงของฮาร์ปซิคอร์ดอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจใช่ไหมฮะมันเป็นมันก็จะต่างกับเปียโนในยุคปัจจุบันนะฮะก็คือ เปียโนในยุคปัจจุบันเนี่ยเสียงที่เราได้ยินมันจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากจากค้อนที่อยู่ข้างในใช่ไหมฮะคือที่เรียกว่าทฮมเมอร์ซึ่งก็คือเป็นเป็นไม้นี่แหละแล้วก็หุ้มด้วยหุ้มด้วยผ้าที่ที่รัดเอาไว้นะฮะพอกดริมนิ้วไปปุ๊บกลไกข้างในก็ทําให้ค้อนที่อยู่ที่มันออรออยู่ข้างใต้สายเนี่ยตีขึ้นมาบนสายปังแล้วกเกิดเสียงสายประสานสะเทือนเกิดเสียงขึ้นมานะัะพอเอามือ พอเอานิ้วยกออกจากริมนิ้วปุ๊บตัวที่เขาเรียกว่าดัมเปอร์นะฮะเป็นตัวที่หยุดเสียงเนี่ย,ยก็จะก็จะลงมาหยุดเสียงทําให้เสียงหยุดลงนะฮะ oh. อันนี้คือคกลไกของเปียโนค่ะ <Ha. S 1> ทีนี้ของฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยซึ่งก็เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นก่อนเปียโนจะต่างกันเอ่อกลไกของฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยก็จะมีสิ่งที่แทนที่จะเป็นแฮมเมอร์ที่ตีสายนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าแจ็คก็คือว่าเวลาเรากดริมนิ้วไปปุ๊บกลไกข้างในก็จะก็จะยกไอ้แจ็คเนี่ย ขึ้นมานะฮะทีนี้ในตัวแจ็คเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ยื่นออกมาแหมตรงนี้เสียดายเราไม่มีภาพนะะอ,อาจจะต้องแบบลองไปเสิร์ชหาใช่<ต>ลองเสิร์ช <ๆ S 2> <อ>ดูนะครั<ป>ตัวแจ็คเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเป็นติ่งเล็กๆที่แข็งๆที่ยื่นออกมาซึ่งเรียกว่าเพล็กเพล็กทรัมนะครับซึ่งส่วนมากก็จะทําจากเาเรียกว่า,าขนนกนะฮะส่วนแข็งๆของขนนกอะแล้วก็หรือสมัยปัจจุบันก็จะมีพลาสติกมันก็จะ ขึ้นมากระดกขึ้นมาแล้วก็มามา,มา,มาดีดสายของฮาร์ปซิ่คอร์ดนะครับเพราะงะั้นเสียงของมันเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ต่างไปมันก็จะเป็นเสียงที่ของสายที่โดนดีดตั้ง<อ>นะฮะแล้วพอเราปล่อยพอเราปล่อยริมนิ้วปุ๊บมันก็จะกลับลงมาข้างใต้สายเพล็กทรัมก็จะกลับลงมาข้างใต้สายอีกครั้งทีนี้ข้างบนเหนือสายเนี่ยมันก็จะมีดัมเปอร์ติดไว้เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นเวาลาปล่อยริมนิ้วลงปุ๊บเสียงมันก็จะหายไปอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะฮะในเรื่องของ ก,กลไกของอของฮาร์ปซิคอร์ดนะครับพอท่านึกถึงว่าท่านดีด<ะ>มันก็น่าจะมีเสียงที่ถ้าเทียบกับเปียโนที่มีผ้าหุ้มมันน่าจะนุ่มกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบอีกคาแรคเตอร์นึงไปเลยฮะ,ะยังไงก็เนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตอนตอนตอน้ตนต้นรายการน่น,นะฮะใช่มันจะเป็นเสียงอย่างนั้นซึ่งแล้วพูดถึงเสียงของฮาร์ปซิคอร์ดอันนี้ก็ เดี๋ยวเราสามารถพูดถึงได้พอสมควรเลยเพราะว่าเสียงมันก็มีหลายคาแรคเตอร์นะฮะสายทําด้วยทองเหลืองหรือสายทําด้วยเหล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะโครงสร้างของฮาร์ฟซิคอร์ดเป็นยังไงมันก็จะส่งผลต่อเสียงหมดนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของวิธีการสร้างเสียงไปแล้วเห็นพี่พิซ่าบอกว่าฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยนะมีหลายแบบด้วยไม่ใช่แบบเดียวใช่ครับใช่ฮาร์ปซิคอร์ดอันนี้เดี๋ยวเราดนตรีบาโรกนะครับดนตรีบาโรกก็คือดนตรีที่ ปกติเราก็จะตีว่าเป็นดนตรีที่อยู่ในระหว่างปีคอสอ,อ1,600ถึง1,750น,นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งก็เป็นยุคของดนตรีที่ต่อมาจากยุคหรือฟื้นนะครับยุคเรเนซองส์ซึ่งก็จะต่อมาจากยุค m e d i เอ a วอีกทีหนึ่งฮะ,ระหรือว่า Middle Ages าเนี่ยยุคกลางนะฮะฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องดนตรีของแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันคือ คือผมว่าในสังคมมนุษย์นะฮะในประเทศต่างๆอย่างเงี้ยมัน c คาแรคเตอร์ของวัฒนธรรมของชาตินั้นเป็นยังไงเนี่ยมันมันเรียกว่าไม่สามารถที่จะซ่อนได้เลยว่าให้ให,ให้มันไม่ออกมาในในทุกๆอย่างของเขาเช่นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นดนตรีอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันออกมาแลแ้วคาแรคเตอร์มันก็จะ เป็นของประเทศนั้นเลยอย่างอิตาเลียนอย่างเงี้ยก็อาหารและหรือดนตรีอย ou like mm ่างเงี okay ้ยออกมามีความโบนมีความเดร็กแล้วก็อย่างหรือว่าฝรั่งเศสก็อาจจะมีความหรูหรามีความฟุฟ้ามีความดนตรีสวยใช่เยอะเยอเโรกก็ว่ากันไปเยอะในที่นี้นี่หมายถึงว่าจะต้องมีแบบลูกเล่นในดนตรีเช่นออร์นาเมนเทชันดนาโรกก็จะมีออร์นาเมนเทชันเยอะนะครับคือพวกโน้ตโน้ตประดับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเครื่องดนตรีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใน ประเทศต่างๆฮต่อให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันเช่นฮาร์ปซิคอร์ดเป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างในทางโครงสร้างในทางการดีไซน์เพื่อให้สาวหรือเสียงที่ออกมาเนี่ยมันเหมาะสมกับดนตรีที่เขาเล่นกันอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะฮะทีนี้ฮาร์ปซิคอร์ดที่รุ่นแรกที่เรามีที่เราสามารถจับต้องได้แล้วเราเห็นตัวอย่างชัดเจนนะฮะที่มันถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยนั้นจริงๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นฮาร์ปซิคอร์ดของอิตาลีที่ สร้างมาตั้งแต่ประมาณปี1520ฮาร์ปซิคอร์ดของอิตาเลียนอย่างเงี้ยก็จะโครงสร้างจะค่อนข้างไลท์คือคือไม่ได้เป็นโครงสร้างที่แบบแข็งแรงมากนะฮะจะแล้วก็เทนชันของสายก็จะไม่ได้เยอะมาเพราะฉะั้นเสียงที่ออกมาอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่เสียงที่แบบโอ้โหแข็งแกรง่งแข็งแรงอะไรมากแต่ว่าจะมีความไลท์เบาๆแล้วก็เหมาะ,ะสำหรับการเล่นกับนักร้องอรอ่างโอ้พูดถึง เนาะอิตาลีก็ต้องนึกถึงแบบโอเปร่าใช่ exactly เลยครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ก <benim> ็จะค่อยๆเริ่มมีเครื่องดนตรีที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็จนกระทั่งไปถึงบุคคลคนหนึ่งที่ที่สำคัญมากในวงการในวงการการสร้างฮับซิคอร์ดนะฮะของอิตาลีก็คือเอ่อคริสโตฟอรีนะครับซึ่งคริสโตฟอรีหลายคนบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะฮะก็่อจะเป็นคนที่สุดท้ายแล้วก็จะมา คิดค้นหรือสร้างเปียโน,โนด้วยนะครับเขาก็พาแบบฮาร์ซิคอร์ดแล้วก็พาไปอีกที่ <Beyond S 2> นึงบิยอนไปเลยบิยอนพาไปบิยอนนะฮะทีนี้อันนี้ก็คือฮาร์ปซิคอร์ดของทางอิตาลีนะฮะทีนี้ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่16กนะฮะก็จะเริ่มมีการพัฒนาในการสร้างฮาร์ปซิคอร์ดเกิดขึ้นในใน ส่วนของทางใต้ของประเทศที่เป็นเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนะฮะหรือในหรือเป็นแควนที่เราเรียกว่าฟลานเดอร์สนะครับซึ่งฮับซิคอร์ที่สร้างในในบริเวณนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเฟลมิชฮับซิคอร์ดนะครับเพราะเฟลมิช <ๆ S 2> ก็คือเป็นคนที่มาจากบริเวณนั้นหรือว่าภาษาของบริเวณนั้นนะฮะ<ๆ>ก็คือเฟลมิชซึ่งบุคคลที่มีคุณูปการมาก,มากๆเลยต่อ ต่อวงการการสร้างฮาร์ปซิคอร์ดและการคิดค้นหรือพัฒนาต่อยอดของฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยฮะก็คือเป็นครอบครัวรักเกอร์นะฮะรักเกอร์สแฟมิลี่ซึ่งก็คือเป็นเอ่อเป็นครอบครัวเฟลมิชเนี่ยแหละครับแล้วก็ครอบครัวรักเกอร์นี่ก็ สร้างฮาร์ปซิคอร์ดที่ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ hmm. เริ่มมีการใช้สายเป็นเป็นสายเหล็กมาใช้แทนบรัสในในพวกโนต้ตสูงๆอะไรอย่เงี้ยฮะทำให้โทนมันชัดเจนออกมามีเสียงดังกังวานมากขึ้นซาวน์บอร์ดก็คือตัวตัวพื้นไม้ของของฮาร์ปซิคอร์ดที่ใช้ไม้ที่ทําให้ส่งผลให้เสียงดังกังวานมาก oh. ขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าครอบผัวรักเกอร์นี่มีคุณอปรกรต่อ ต่อฮาร์ปซิคอร์ดในแบบเดียวกับที่ครอบครัวสตาร์วอรี่มีต่อไวโอลินเลยนะก็ว่าได้นะฮะครับ,รบก็ฮาร์ปซิคอร์ดของทางเฟลมิชเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮาร์ปซิคอร์ดที่เรียกว่าสวยงามด้วยนะฮะก็ส่วนมากมักจะจะมีการประดับด้วยภาพ วาดไว้บนเคยเห็นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังก็อาจจะลองไปเสิร์ช Google กันรูได้นะฮะฮาร์ซิคอดตรงฝามันเนี่ยฮะมันก็จะมีแบบมักจะมีรูปสวยๆวลายสวยๆใช่ตอนที่ผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งตอนที่ตอนที่ผมแบบซื้อฮาร์ซิคอดมาเนี่ยที่คุณพ่อซื้อให้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าแหมถ้าถ้ามีเงินนะก็อยากจะแบบว่าเพ้นท์ฮาร์ซิคอดของของเราเนี่ยเป็น คือของของมือนอกเขาก็จะมีเป็นแบบคิวปิดเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมภาพสวยๆแบบมีความแบบเทพกรรณามอะไรเงี้ยของเราเราก็อยากจะแบบถ้าเพลงเป็นรามเกียรติได้เลยอย่างเงี้ยจนเลิศมากเลยใช่เป็นพระรามพระลักษมณ์อะไรใดๆนะฮะแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เพลงเป็นแค่ความคิดเฉยๆมีโอกาสในอนาคตก็อาจจะใช่ไหมครับ ก็นั่นแหละฮะฮับซิคอร์ดของเฟลมิชก็ถือเป็นฮับซิคอร์ดที่อินฟลูเอนเชียลมากนะครับก็คือนักฮับนักสร้างฮับซิคอร์ดของชาติต่างๆในในยุโรปในสมัยนั้นก็จะถือว่าอันนี้เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะเอามาต่อยอดสร้างฮับซิคอร์ดต่อไปนะครับซึ่ง ต่อมาก็จะเป็นฮาร์ปซิคอร์ดของของฝรั่งเศสนะฮะคือเฟรนช์ฮับซิคอร์ดเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางเฟลมิชฮับซิคอร์ดนี่ลเลยนะ <ๆ S 2> ครับใช่แล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดนะฮะสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวรักเกอร์ของทางเฟลมิชฮับซิคอร์ดเนี่ยทำก็คือว่าเขาเติมเขาเรียกว่า second manual คือฮับเออเปียโนยอย่างที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยฮะมันจะมีที่มันมีริมนิ้วเนี่ยมันก็คือจะมีชั้นเดียวใช่ไหมก็คือว่าที่เราเห็นกันอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่า ฮาร์ดซิคอร์ที่ครอบครัวรักเกอร์ทำเนี่ยมันจะมีเขาเขาเติมอีกชั้นหนึ่งครับเติมชั้น2ไปเพื่อเพื่อใช้ในการทรานสโพสใช้ในการเปลี่ยนคีย์เพลงนะครับให้ให้ง่ายๆก็คือว่าเวลาทํางานกับนักร้องอะไรเงี้ยครับเกิดว่านักร้องชายนักร้องหญิงโน้ตเพลงอันเดียวกันแต่ว่าเขาอยากจะร้องกันคนละคีย์เพื่อให้มันฟิตเสียงเขาคนหนึงสูงคนนึ่งต่าก็เขาจะได้แบบอ๋อถ้าคนร้องเสียงสูงก็ขึ้นไปขึ้นไปเล่นคีย์บอร์ดชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ซึ่งโดยปกติจะจูน คู่สี่างกันโน้ตห่างกันสโน้ตห่างกัน4โน้ตน,น,นะครับ<อ>ใช่แต่ทีนี้พอมาถึงพอฝรั่งเศสเ,เขาเอาโมเดลนี้มาทำเนี่ยฮาร์ปซิชคอร์ดสชั้นทางฝรั่งเศสก็คิดอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยเราใช้ชั้นที่2ของฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยด้วยในอีกฟังก์ชันหนึ่งดีกว่า <S <S เขาก็เปลี่ยน,นกลไกแล้วก็กลายเป็นว่าชั้นที่2เนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อการเปลี่ยนคีย์อีกต่อไปแต่ว่าแต่ว่าเป็นการที่เป็นชั้นที่ กลไกข้างในนั้นไปตีไปดีดสายอีกชุดหนึ่งซึ่งซึ่งทำให้เกิดเสียงที่มีน้ำเสียงที่แตกต่างกันไป<อ>ครับใช่ก็คือโน้ตเดียวก,กันกับชั้นล่างนี่แหละฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนคีย์แต่ว่ามันทำให้เกิดการสามารถเปลี่ยนความดังความเบาหรือว่าโทนเสียงที่มันต่างกันมีมีวารายี้<อ>ในการเล่นมากขึ้นได้อันนี้ก็มาจากทาง<อ>ทางฝรั่งเศสที่เขาที่เขา คิดคนนะฮะ,ะใช่แล้วก็มีการเพิ่มเพิ่มเอ่อเรนจ์ของฮาร์ปซิคอร์ดด้วยให้มัน,ให,มนให้มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยสามารถเล่นโน้ต <ำ S 2> เล่นโนโ <ล S 2> ้ตได้มากขึ้นสูงขึ้นต่ำลงได้อีกครับใช่เอ่อก็จะมีนอกจากนั้นก็จะมี English ord, อังกฤษฮาร์ปซิคอร์ดฮาร์ปซิคอร์ดกันทางฝั่งอังกฤษนะสหราชอาณาจักรแล้วก็ของเยอรมันนะ,ะของอังกฤษฮาร์ปซิคอร์ดอย่างเงี้ยก็จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากนะฮะแล้วก็เราก็ถือเป็นฮาร์ปซิคอร์ดที่เรียกว่าเสียงแบบ เสียงใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็จนบางบางคนก็คิดว่ามันมันใหญ่เกินไปบางทีเล่นปุ๊บแล้วมันโอ้เสียงมันทิมแทงมันดึงความสนใจไปจับเช่นถ้าเล่นกับนักร้องคนอังกฤษนะเวลาเขาคุยอ่ะด้วยสำเนียงแบบบริทิชได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ฮาร์ปซิคอร์ดของอังกฤษก็จะแบบว่ามีความแบบเวลาไม้ที่มันเขาเรียกว่าเเนียคือไม้ที่

มีน้ำเสียงหลายแบบให้เราเลือกใช้อย่างเงี้ยทางฮาร์ปซิคอร์ดเยอรมันก็เลยจะสนใจเรื่องของออการหาเสียงที่ที่แตกต่างกันไปที่<ะ>ที่มีวารายตี้มากขึ้นไปอ,อ,อีกน,น,นะฮะทางฮาร์ปซิคอร์ดเยอรมันก็เลยจะมีการเติมสายที่สายคือสายก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงใช่ไหมฮะสายที่ยาวขึ้นไปอีกคือปกติฮาร์ปซิคอร์ดจะมาเป็นสาย2เซตคือเซตที่ยาว8ฟุต กับเซธที่ยาว4ฟุตเซธที่ยาว4ฟุตก็ด้วยพอสายมันสั้นในตามหลักวิทยาศาสตร์เสียงมันก็จะเสียงมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะสูงขึ้นเป็นเป็นเท่าหนึ่งแหละก็คือถ้าในภาษาดนตรีก็คือสูงขึ้นไป8โน้ตหรือว่าที่เราเรียกว่าออกเทฟนะฮะเออของเยอรมันเนี่ยฮะก็จะมีการเติมสายที่เป็นสาย16ฟุตก็คือก็คือจะต่ำลงไปอีก8โน้ตนะใช่อีก1ออกเทฟหรือแล้วก็สายที่สาย2ฟุตซึ่งก็คือเสียงสูง เลยะก็ก็เลยจะมีโทนที่บรายตี้มันก็จะตัวใหญ่มากด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็โทนของพวกเอ่โทนของ Treble ก็จะมันก็จะมักจะเหมาะกับพวกการเล่นทำนองอย่างนึกภาพเป็นอย่าง Goldberg Variations ของ Bach ที่มีที่มีทำนองที่ singing tone ในช่วง range treble อะไรเงี้ยครับเสียงสูงนอเสียงก็จะใช้ก็จะเหมาะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นก็เป็น overview ของ สรุปง่ายๆของฮาร์ปซิคอร์ดประเภทต,ต,ต่างๆนะฮะมากมายไปหมดเลยมากมายไปหมดไม่เคยทราบมาก่อนเลยคะมากมายไปหมดเหมือนกันครับอันนี้แอบถามว่ามูม,มักจะเห็นฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยเอางี้ดีกว่าเวลาเราเห็นเปนโนเราจะเห็นตัวริมนิ้วหรือว่าคีย์เนี่ยมีสีขาวกับสีดำเห็นของฮาร์ปซิคอร์ดชอบเป็นสีดำใช่มันจะสลับกันเนาะ,ะมันจะสลับกันคืออันนี้ถ้าถามว่าทําไมแล้วมันเปลี่ยนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ เหมือนกับหลักฐานมันจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับบางคนก็บางคนก็บอกว่าเมันมันจะมีคุณคริสโตฟอรีที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นนักสร้างฮาร์ปซิคอร์ดชาวอ,อ,อิตาเลียนที่สุดท้ายมาเป็นผู้ิดคน,เ,คนเปียโนเนี่ยฮะโอร์ดเปียโนเนี่ยเปียโนยุคแรกๆเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าเพื่อนคริสโตฟอรีเคยเคยบอกว่า ให้ให้เปลี่ยนสลับให้หน่อยเพื่อเป็นแบบไห้รู้ความแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ย<อ>ฮะ,ะบางคนก็บอกอย่างงั้นหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็บอกว่าไปถึงขั้นว่าอ,อะไรอะอสมัยก่อนคือตัวคีย์ลิมนิ้วที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะทําด้วยงาช้างแล้วลิมนิ้วที่เป็นสีดํามันจะทาด้วยไม้เอเบอร์นี่นะฮะ<อ>ทีนี้เนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนงาช้างด้วยความที่มันแพงอะมันแพงกว่าไม้อะมันก็จะเลย เออลิมนิวที่มันเป็นเป็น,ปนอ,อยู่อยู่ข้างล่างที่เป็นเขาเรียกว่าโน้ตที่เป็นโดเรมีฟาซอลาทีที่มันไม่ใช่โน้ตที่ติดชาร์ปติดแฟลตอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยซึ่งจะมันจะมีจํานวนมากกว่าเนี่ยเขาก็เลยใช้ตัวนั้นเป็นสีดาแล้วก็แล<อ>้วเป็นสีขาวแต,แต่แต่ว่าทีนี้พอหลังจากนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าถ้าที่เขาเล่ามาในในตรงเนี้ยนะฮะก็คือว่ามันมีการค้าขาย เกิดการค้าเกิดขึ้นระหว่างยุโรปกับแอฟริกาที่ทําให้งาช้างมันถูกลงมันก็เลยสลับกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกับมีเรื่องเล่ามีมเรื่องเล่าเยอะอันนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะนี่คือมุกแค่เคยคิดว่าแบบอ๋อสงสัยเพราะมันสวยมัง้งเออหรือว่ามันแบบมันเห็นชัดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าคีย์ข้างล่างเป็นสีขาวอย่างที่เป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยมันก็พวกโน้ตสีดํามันก็มันก็ดูชัดเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าตัวคีย์มันเป็นสีดำหมดแล้วมีโน้ตชาร์ฟแฟล มันก็มันก็ชัดเจนไปในอีกแบบหนึง่งกันอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคำตอบที่แน่ชัดะะเรื่องเล่านักดนตรีจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่จำได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะคือตอนนั้นผมไปคอนดักเพลงเมสซายาของอ แฮนด์โที่เพลงใหญ่เลย2สองชั่วโมงอ่ะเกือบถ้าจำไม่ผิดนะฮะที่ที่อิตาลีแล้วก็ตอนนั้นก็หลังจากที่ซ้อมอย่างเงี้ยก็เดินๆินกลับโรงแรมที่อิตาลีอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ที่อิตาลีอะพื้นอะพื้นดินอะมันมักจะทำด้วยพื้นถนนนะมันมักจะทำด้วยด้วยหินคือเอาหินเป็นคอเบิลสโตนนะคะคือหินมาวางวางวางหินนก็จะมีร่องที่ที่ห่างกัน อตอนนั้นก็เดินแล้วผมก็ใส่รองเทา้ารองเทา้เาหนังที่ส้นแข็งแล้วค่อนข้างสูงเนี่ยก็เดินเดินไปแต่จะกลับจากซ้อมก็ปึ้งเท้าพลิกพลิกแบบพลิกหนักเลยครับพลิกหนักแบบว่าเกือบเดินกลับไปถึงโรงแรมไม่ไหวอะ่ะแล้วพอไปถึงโรงแรมก็แบบโอ้โหจะทํายังไงดีวะก็หวังว่ามันจะหายปรากฏว่าวันต่อมาก็โอ้โหอาการหนักกว่าเดิมครปวดแล้วก็โอ้โหเท้าวบวมขึ้นมาเลยแล้วปรกวากฏเป็นวันที่ เป็นวันแสดงเ,เป็นวันคอนเสิร์ตก็ไม่รู้ทํำยังไงยังไงก็ต้องไปก็เนี่ยฮะก็เดินแบบลากตัวเองเพราะว่าเดินกระเพลกระเพลไปที่โรงละครก็ยังอุตส่าห์เดินนะแล้วก็แต่ที่สําคัญคือว่ามันเดินมันต้องเดินกระเพลจริงๆเพราะว่ามันมันเจ็บมากตอนนั้นอนะสิ่งเดียวที่คิดคือว่าตอนฉันขึ้นเวทีเนี่ยฉันจะต้องพยายามเดินให้ตรงที่สุดจําได้เลยว่า เป็นการเดินไปถึงโพเดียมที่ชาที่สุดในชีวิตและน่าจะเจ็บที่สุดในชีวิตใช่เพราะว่าพยายามรักษาอาการมากและที่สําคัญคือเพลงนี้อย่างที่บอกมันเป็นเพลงที่ยาวเกือบ2ชั่วโมงก็ต้องยืนอยู่บนนั้นเพราะเราเป็นคอนดักเตอร์ก็ต้องยืนอยู่บนโพเดียมก็น่าจะเป็นการคอนดักที่ยาวนานแล้วก็เจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดในชีวิตฮะแล้วก็ต้องเดินกลับออกมาจากเวทีด้วยสุดยอดไปเลยค่ะสปิริตอันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่จำได้ไม่เคยลืมเลยฮะกับเท้าพลิกเนี่ย รองเท้าคู่นั้นยังใช้อยู่เลยทุกวันนี้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของฮาร์ปซิคอร์ดกันหน่อยว่าเมื่อสักครู่อตอนต้นรายการเราได้ฟังไปแล้วว่าฮาร์ปซิคอร์ดในฐานะโซโลเล่นหน้าวงครับผมค่ะเป็นทํานองหลักอ่าเป็นทํานองหลักครับก็จะมีบทบาทที่เป็นอย่างนั้นบทบาทที่ที่จะเจอได้เรียกว่าบ่อยที่สุดกว่านั้นแล้วก็เป็นบทบาท อ๋อโซโลนี่ไม่ได้บ่อยอี่าี้ใชไหนะจริงๆเหรอใช่ครับไม่บ่อยเท่ากับบทบาทที่ที่สำคัญที่สุดของฮาร์ดแคร์ที่ส่วนมากจะโดนที่ที่จะได้ใช้นั่นก็คือการเป็น เครื่องดนตรีที่ที่เล่นバスโซคอนติเนียโอ,อจริงๆคำนี้เคยหลุดมาหลายครั้งในรายการแต่เรายังไม่เคยอ,อธิบายอย่างชัดเจนว่า b スโซคอนติเนียโอคืออะไรคะครับバスโซ่คอนติเนียโอเนี่ยเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของดนตรีสมัยเออบาโรกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ e เออร์ลี่ e า a รกเ e n เรเ s s s ง c ์バスโซคอนติเนียโอคือการเล่น accompaniment คือการเล่นเล่นประกอบแล้วก็มีมเป็นการเล่นคอร์ดไปพร้อมๆกับเบสไลน์นะฮะอันนี้คือสรุปง่ายๆเลยในยประโยคเดียวนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้มันจะมีที่มาว่าทำไมมันถึงต้องต้องใช้คอนติเนียโคือแน่นอนว่าเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาดนตรีเราเนี่ยเรามักจะมีการประกอบด้วยการใช้คอร์ดถูกไหมครับคือมันจะมีทํานองที่เราจะได้ยินชัดเจนเป็นทํานองแต่ทีนี้ สิ่งที่อยู่ข้างใต้อย่างเงี้ยที่มันเป็นคอร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะมีด้วยทีนี้เอ่อคาถามอันนึงก็คือว่าทําไมคอนติเนียลมันเริ่มมาจากไหนอ,อย่างงี้ยดีกว่านะฮะคอนติเนียลมันเริ่มมาจากไหนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าดนตรีสมัยก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดนตรีในโบสถ์ซะเยอะใช่ไหมฮะ ทีนี้เนี่ยพวกดนตรีในโบสเนี่ยเขาก็จะดนตรีสมัยเรเนซองส์สมัยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งเขาจะแต่งด้วยด้วยการใช้เทคนิคในการแต่งเพลงที่เรียกว่าพลิโฟนีก็คือดนตรีที่หลาสร้าง,างขึ้นมาด้วยหลายชายดนตรีหลายพาร์ทหลายหลายทำนองที่เกิดขึ้นที่มีทางเดินไปไปในทางของมันเองในแต่ละในแต่ละไลน์ออในแต่ละพาร์ท แล้วม,มันเกิด,ดขึ้นคนละอย่างกันเราพร้อมัน<ช>พูดขอมกันหมดเลยถูกต้องแต่มันออกมาเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่แต่มันออกมาเพราะใช่ที่สำคัญคือต้ององอกมาเพราะด้วยไม่ไงั้นไม่ไง <c oughs> มั้นก็คือแค่พูดทับกันเออ่ครับอันนี้คือโพลิโฟเนียนะฮะทีนี้เนี่ยดนตรีในโบสถ์อย่างเงี้ยยิ่งเพลงสมัยเรีนซองส์อะไรอย่างเงี้ยโอ้จะชอบมีดนตรีที่โอ้โหหลายพาร์ทเกิดขึ้นพร้อมกันมากเลยบางทีก็3พาร์ท4พาร์ทบางทีไปเป็น8บางทีอย่างทอมัสทาลิสก็เขียน40พาร์ทโมเต็ดคือโอ้โหปีสี่สิบพาร์ทพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ทีนี้เนี่ยบางทีในโบสดอย่างเงี้ยนักร้องก็จะมีบางครั้งที่มากันไม่ครบหรือว่านักรออ้องอนักร้องไม่ครบกับจำนวนพารทที่ผู้แต่งเนี่ยแต่งเพลงนี้ไว้ให้ oh. เอ่อนักออแกนเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะที่จะเล่นโน้ตที่เหลือโน้ตที่ oh. เขาขาดเขาคนนี้ไม่มาไม่ไม่มีคนร้องโน้ตนี้ก็ต้องออกแกนก็ต้องเล่น เล่นฟิลอินไปแทนนะนะผ่ามี40พาร์ทไม่มา30มอ้โหน้วไม่ถึงันี้วโหดไปนิ้วไม่ถึงครับทีนี้เนี่ยสมัยก่อนหน้านั้นมันก็จะมีว่าออแกนก็ก็คือเล่นจะเล่นแค่พาร์ทเบสเล่นตามไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพาร์ทเบสเฉยโดยที่มือขวาเนี่ยไม่ต้องเล่นพวกคอร์ดหรือต้องไม่ต้องเล่นพาร์ทอื่นไปอันนี้เขาเรียกว่าบัสโซเซควเนเตแต่ทีนี้เนี่ยวันหนึ่งก็จะมีอิตาเลียนคอมโพเซอร์คนหนึ่งนะฮะก็คือโรดิวิโกเวียดาน่าเนี่ย เขาก็เห็นปัญหาของการที่ว่าออแกนต้องมาเล่นโน้ตพวกนี้แล้วก็มันมันไม่มีการบันทึกโน้ตให้นักออแกนเล่นได้ถูกต้องอย่างเงี้ยฮะเพราะว่านักออแกนเขาก็จะมีเล่นแค่เขาจะเห็นแต่พาร์ทเบสทีนี้ในการที่จะรู้ว่าเออนอกเหนือจากพาร์ทเบสโน้ตอื่นๆที่เขาต้องเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนักออแกนโดยปกติก็ต้องแบบไปดูในโน้ตเต็มเขาเรียกว่าฟูสกอร์นะฮะว่าคนอื่นเขาร้องอะไรเ้าก็ต้องมาต้องมานั่งบันทึกในโน้ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมฮะคุณเวียดาน่าเนี่ยท ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองใช้ตัวเลขดีไหมในการที่จะบอกว่า <Jorge. S 2> นอกเหนือจากไอโน้ตเบสตัวนั้นแล้วเนี่ยมันมีโน้ตอื่นอะไรบ้างที่ต้องเกิดขึ้นในไปพร้อมกันในตอนนั้นในเวลานั้นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตัวโน้ตไม่ใช้ตัวโน้ตมนไม่ใช้เป็นโน้ใช่ครับใช้ตัวเลขแทนตัวเลขวิธีวิธีเขียนนี่ก็คือไอเดียของมันก็ก็ง่ายๆเลยครับตรงๆก็คือว่าอสมมติว่าอสมมติโน้ตที่เราเล่นอยู่เป็นโน้ตตัว A นะฮะสมมตินะฮะเป็นตัวลานะตัว A ปุ๊บเอ่อถ้าเกิดว่าในขอดนั้นจะต้องมีตัวซีหรือตัวโดอยู่ด้วยเนี่ยเราก็เขียนเลขสมเข้าไปก็คือนับจากตัวลามาเป็น3ามตัวรวมตัวลาด้วยก็เป็นลาที T, โดคือ A B C ก็หนึ่งสองสามก็คือเลขสมเขียนเลขสามดังนั้นตรงนี้ถ้าเราถ้าโน้ตที่มันเขียนอยู่มีตัวลาแล้วมีเลข3ามอยู่ข้างบนก็แปลว่าต้องมีลาแล้วก็ต้องมีตัวตัวโดคือ A แล้วก็ C เป็นต้นถ้าอยากจะต้องมีตัวตัวมีด้วยก็คือตัว E เนี่ย CDE ก็นับขึ้นไปอีกก็นับจากลาไป5ตัวก็เป็นดังนั้นตัวเลขที่จะเขียนก็คือ3มกับห้าอะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้นทีนี้ในสมัยนั้นมันก็เป็นอันนี้ก็เป็นไอเดียใหม่ที่มันทําให้ชีวิตของนักอักแกนค่อนข้างจะง่ายขึ้นบ้างนะคะเขียนเป็นตัวเลขไม่ได้ง่ายขึ้นใช่ปะไมนเหมือนต้องคำนวณโอ้ยแล้วจะบอกว่าสมัยแรกๆที่เขาคิดคนระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือโหดมากเพราะว่า เขาพยายามที่จะเขียนแล้วบอกตำแหน่งของโน้ตที่ที่ขาดไปเนี่ยไว้อย่างชัดไว้ไว้ไปจนถึงว่าออกเทปนี้ตัวนี้ออกเทปนี้ดังนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะรันไปถึงแบบยี่สไบเอ็ดอะไรเงี้ยยี่สิบเอ็ดสิบแปดสิบห้าต้องมานั่งนับหรอต้องมานั่งนับทีดเลขมานับไปเรื่อยอยี่สิบเอ็ดพูดจริงจริงมันก็ยากขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ไม่นานหลังจากนั้นนะฮะเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ตัวเลขที่แบบส่วนมากจะไม่ค่อยเกินเก้าเกินอะไรแบบนี้นะฮะใช่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็ระบบนี้ก็ก็เป็นที่นิยมแล้วก็ทางฝั่งเยอรมันแบบคอมโพเซอร์สมัย e a เออร์ลีบาร็อคเลด a รน s a n ส์อย่าง p r e t o r i ี s อย่างช h o อย่เงี้ยก็เริ่มเอาไปใช้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของการเล่นคอน t ิเนียลเนี่ยหรือบาโซคอนติเนียลนะฮะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า c o n t i n u ียลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็คือว่า ในสมัยปัจจุบันเนี่ยในคือในสมัยนั้นด้วยก็ตามเนี่ยฮะไอตัวเลขที่เราเขียนเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเป็นตัวเลขที่บอกว่ามันคอร์ดอะไรนะฮะใช่ไหมฮะว่าว่าฮาร์โมนีหรือว่าเรียกว่าเสียงประสานในในช่วงนั้นในตอนนั้นของของที่โน้ตมันกําเนิดมันมันมีเสียงเนี่ยมันมันมันเป็นคอร์ดอะไรมันเสียงประสานมันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยการเล่นเสียงประสาน อันนึงเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายแบบมากคอร์ดเนี่ยมันจับได้หลายแบบหรือว่าหรือมันสามารถที่จะเล่นสเปรดคอร์ดได้ไหมเช่นคือคอร์ดคำว่าคอร์ดมันก็คือโน้ตหลายๆตัวที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยการเล่นคอนติเนียอเนี่ยสเสน่ห์ของมันคือเราสามารถที่จะอิ p พร v ไวส์ได้เรามีคนที่เล่นคอนติเนียอเนี่ยคือมีมีฟรีดอมในมีมีความอิสระในการในการที่จะ ต,ตีความในการที่จะด้นสดแล้วก็ตีความการเล่ตรงนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันซึ่งมันทําให้เกิดขึ้นทําให้เกิดสีสันขึ้นในในตัวดนตรีซึ่งตอนนี้เป็นเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ที่สําคัญแล้วเป็นเสน่ห์ของการเล่นคอนติเนียลมากแล้วก็คนเล่นคอนติเนียลเนี่ยก็ จะส่งผลสําคัญต่อตัวต่อตัวดนตรีว่าต่อจังหวะของจกโคนของดนตรีตรงนั้นนะฮะก่อนที้ผมจะให้ตัวอย่างเนี่ยผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าโดยโดยโดยปกติแล้วเนี่ย แผนกคอนติเนียโอเนี่ยเซสชั่นของคอนติเนียโอในในวงออเคสตราหรือ,อในวงสมัยนั้นเนี่ยมันก็มักจะประกอบด้วยหนึ่งคือคนที่เล่นไลน์เบสอันนั้นนะฮะไลน์เบสก็คือไลน์ไลน์ำทำทำนองที่ต่ําที่สุดของของเพลงนะฮะ<ฆ>ในสมัยนั้นเนี่ยก็มักจะเล่นด้วยเครื่องดนตรีที่โดยปกติจะเล่นจะเล่นไลน์เบสอยู่แล้วเช่นเชลโล่หรือว่าเ<ฆ>ช่นบาสูน<ฆ>นะมีเสียงต่าเครื่องเป่าที่มีเสียงต่ําหรือว่าดับเบิ้ลเบสนะฮะอันนี้คือเขาก็จะเล่นโนตนั้นไลน์นั้นไปส่วนแล้วก็จะมีเครื่องดนตร พัเล่นหลายโน้ตพร้อมกันได้คือเป็นเล่นเป็นคอร์ดได้ฮาร์ปซิอคอร์ดก็เป็นเครื่องดนตรีนหนึ่งที่เพอร์เฟกต์สำหรับตำแหน่งนี้เลยเ,<อ>เพราะว่าเพราะว่าเป็นมีเสียงที่ชัดเจนด้วยการที่มันถูกสายมันถูก เกิดจากการกํเาเนิดเสียงจากการดีดนะฮะเสียงมันก็จะทิ่มแทงสามารถที่จะแบบทะลุลงวงออเคสตราเสียงคมถูกต้องออกทะลุออเคสตราออกมาได้เครื่องดนตรีอื่นที่มกักจะใช้ในการเล่นคอนติเนียโอแน่นอนก็จะเครื่องดนตรีที่เล่นคอร์ดนะก็จะมีเช่นออร์แกนนะฮะเช่นเอ่อเอเอ่ <L ute? S 1> ลูทลูทนะฮะก็เป็นมาัฟฟั่นของอกีตาร์ลูทบาร็อกกีตารอา์อะไรต่างๆนะครับลีโรเน่ทีนี้กลับมาเรื่องว่า ในการเล่นคอนติเนียเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างแล้วมันมีผลยังไง <hn> ต่อตัวเพลงคือสมมติว่าเรารู้ว่าเราต้องเล่นคอร์ดอะไรแล้วอย่างเงี้ยฮะวิธีที่เราจะเล่นคอร์ดนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายแบบเช่นอย่างในเพลง Vivaldi Four Seasons อย่างเงี้ยฮะ Vivaldi Four Seasons ใช่เพลงดังใงงนยอย่างท่อน s r r n n นะฮะฤดูฤดูใบไม้ ไบไม้ผลินะฮะอย่างเพลงนี้เนี่ยมันก็จะมีท่อนอย่างท่อนอที่เป็นบรรยายถึงน้ำาพุนะครับสายนาที่พวยพุ่งไหลสวยงามนะฮะแล้วดนตรีตรงนั้นเนี่ยของโน้ตของทำนองอย่างเงี้ยที่เล่นด้วยไวโอลินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ มีเป็นดนตรีที่บรรยายถึงการไหลของน้ํานะฮะอย่างสวยงามอย่างท่อนนั้นเนี่ยโน้ตของไลน์เบสซึ่งเป็นลายที่ต่ําที่สุดเนี่ยที่เป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยในขณะที่พาร์ทไปเล่นเล่นะะพาร์ทเบสเนี่ยจะเล่นแค่ตึม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 ตแคมแค่นี้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ย ถ้าเราเป็นนักคอนติเนียโอเป็นผู้เล่นคอนติเนียโออย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของเราเลยที่ว่าเราจะตีความว่าเราจะเล่นเราจะเล่นคอนติเนียโอตรงนั้นยังไงว่าเราจะเล่นแค่วางขอดลงเล่นขอดนั้นไปเฉยๆเช่นกรึมลงขอดแล้วก็หนึ่งทีหงทีรึมวางไปแล้วกเ็เครื่องสายก็เล่นกันต่อเตืหรือว่าเราจะช่วยบรรยายภาพน้ำตรงนั้นเช่นเราอาจจะ ลงไปแล้วเล่นบัมป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 ัมบัมปัมปัมปัมในระหว่างที่ไวลินขึ้นบนเล่นตรงนี้เป็นเป็นขึ้นอยู่กับ imagination หรือว่า creativity ของผู้เล่นเลยฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นเสน่ห์ของการเล่นมาโซ c คอน i ิ u นียโอมากนะครับคือ มันได้ใส่อะไรที่เราคิดลงไปในนั้นจริงๆใช่<ๆ>แล้วเราได้ช่วยวาดภาพของดนตรีตรงนั้นด้วยถ้าเราต้องการ<อ>ถ้าเราคิดว่ามันเหมาะสมโอ้นี่ถือว่าเป็นคนสําคัญมากเลยนะสำหรับ,รบวงใช่แล้วนอกจากนั้นจะยังมีการทําให้เห็นถึงว่ามันเป็นคอร์ดอะไรแน่นอนแล้วก็แล้วก็อย่าง half C h o r d เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่อย่างที่ผมบอกมัน perfect มากสำหรับสำหรับตำแหน่งนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ให้คอร์ดว่าเราได้ยินว่ามันคอร์ดอะไรแต่มันเป็นมันให จังหวะจะโคลนได้ด้วยเพราะไม่เครื่องดนตรีที่จะได้ยินจังหวะค่อนข้างชาัดเพราะเสียงมันจะมีความชิ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 ชชชออกมาบางทีอย่างเงี้ยเวลาออเคสตราบาโรกเ,เล่นอย่างเงี้ยฮะแล้วมีฮาร์ปซิคอร์ดเล่นคอนติเนียลไปด้วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้ยินเสียงชัดเจนนะว่าฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยเขาเล่นโน้ตอะไร แต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ยินแน่ๆคือจังหวะแล้วก็คัลเลอร์ของมันใช่แช็คๆๆหรือว่าการการที่การโรลคอร์ดหรือการเล่นคอร์ดแบบพริ้วแบบทรัมมมันก็ได้เสียงมันก็จะเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่ไพเราะสไตล์ของฮาร์ปซิคอร์ดน่ะครับค่ะใช่จะว่าไปนี่พอฟังๆแล้วเนี่ยบัสโซคอนติโน ดูน่าจะมีหน้าที่คล้ายๆกับแบบสมมติเรานึกภาพอย่างวงสติงคอมโบวงแบบวงป๊อปสมัยปัจจุบันอะเราจะมีนักร้องเสร็จแล้วเราก็จะมีแก๊งที่เล่นดนตรีมีคอร์ด<ช>มีเบส<ช>มีจังหวะมีกลองใช่เหมือนมากใช่จริงๆ <นะ S 2> ผมเคยพูดมาตลอดว่าคอนติเนียลโอเนี่ยอังฮาบซีคอร์ดที่เป็นตำแหน่งในคอนติเนียลโอเนี่ยสำหรับผมมันคือกลองชุดจริงๆแล้วถ้าให้พูดที่ดีกว่านั้นคือเป็นกลองชุดผสมกับ ผสมกับกีตาร์เล่นคอร์ดหรือเป็นกองชุดผสมกับมือคีย์บอร์ดเพราะว่ามันเป็นกองชุดเพราะมันมันเป็นคนที่เป็นเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ให้จังหวะจริงๆฮะแล้วตั้งแต่โมเมนต์แรกที่ผมได้ยินเสียงฮาร์ปซิคอร์ดในเพลงบานดอเบลคอนแชตโตเบอร์สามที่ผมเล่าให้ฟังอันเนี้ยฮะสิ่งที่ผมได้ยินตอนนั้นอน่ะมันก็คือมันเหมือนกับมีคนมาตีกลองไปพร้อมกับกับเพลงนะมันทําให้มันรู้สึกโจ๊ะรู้สึกมันรู้สึกอร่อยรู้สึกแบบมันมันมีมันครบนะมันมีทำนองมีคอร์ดมีจังหวะใช่มี เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนมือเบสเพราะงั้นเนี่ยเซกชันของตรงเนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเซกชั่นเป็นริทึมเซกชั่นของวงบนอะสมัยบาร็คนี่เองเหมือนเหมือนวงป๊อปอีกอย่างหนึ่งคือที่พี่พี่ซาบอกว่ามันมีคอร์ดที่เขาจะบอกว่าโน้ตตัวอะไรเบสแล้วก็ ความที่ขอจะเล่นคอร์ดอะเราก็นึกถึงว่าแบบเอ้ยเวลาสมมติว่าสม,มัสมมยก่อนตอนเด็กๆเวลาไปเปิดหนังสือเพลงมันจะมีแค่เนื้อเพลงกับคอ,อร์ดใช่สม,มัยนี้เราก็เขียนกันง่ายๆแล้วเช่นคอร์ดดีไมเนอร์ก็ก็ก็มีโน้ตอะไรบ้างแล้ว,ลว,ลวเขียนดีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่อ่านง่ายแต่ที่ด้วยความที่สมัยก่อนผู้เล่นอย่างเงี้ยต้องเล่นจากโน้ตที่เป็นไลน์เบสจากโน้ตที่เขาอ่านคือโน้ตที่เป็นไลน์เบสดังนั้นอย่างเงี้ยเขาก็ เขียนเป็นตัวเลขเอาะะแต่โอ้โหแบบฟังก์ชันการทํางานของมันจริง,รงๆก็เหมือนกันมากเลยใช่ครับแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่บ่อยครั้งคนที่นําวงอย่างเงี้ยก็จะในสมัยนั้นคือเป็นคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยก็จะนําจากฮาร์ปซิคอร์ดด้วยก็ก็คือต้องเล่นไปด้วยแล้วก็ต้องคอนดักไปด้วยเลไป<ห>ด<ะ>้วยก็คือไม่คือจริงๆสมัยก่อนคนคน,คนที่มายืนคอนดักวะบกไม้โบกมืออย่างเงี้ยฮะ คือจริงๆแล้วตัวดนตรีมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องการมันไม,ไม,นไม่มันไม่ได้จําเป็นจะต้องมีมีคนที่มีหน้าที่แค่ยืนแล้วก็บก <วง S 1> มือเสมอไ,ไ,ไปว<บ>งไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นฮะใช่มันจะต้องมันจะจําเป็นก็เมื่อแบบวงเขาใหญ่ขึ้นหน่อยหรือมีนักร้องประสานเสียงเยอะๆอด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ทีนี้สมัยนั้นคนที่นําวงที่เป็นเป็นคนกําหนด ตีความเพลงกำหนด d i r e c t ชั่ของการเล่นดนตรีเนี่ยมันก็จะมักจะมาจากคนเล่น c o n t i n u ียโอฮาร์ฟซิคหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะเป็นนักไวโอลินนะฮะอย่างตัวอ,อย่างบาร์กเองอย่างเงี้ยก็จริงๆบาร,ร์กเนี่ยน่าสนใจว่าบาร,ร์กไม่ค่อยอไม่ค่อยได้เล่น c o n t i n u ียเท่าเองเท่าไหร่ส่วนมากจะให้นักเรียนเล่นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าในโบสอย่างเงี้ย เครื่องรีคอร์ิตนิโอที่ใช้ก็มักจะเป็นออแกนนะครับไม่ได้ใช้ฮาร์ปซิคอร์ดฮาร์ปซิคอรดนี่โอ้โหเวลาเล่นในโบสนี่คือเสียงเสียงมันกระจัดกระจายมากนะมันก็จะไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่จะบางทีก็มีการใช้ควบคู่ไปกับออแกนบ้างแต่ว่าส่วนมากจะใช้เพื่อให้เพื่อให้คุมจังหวะให้นักร้องอยู่ด้วยกันมากกว่านะฮะอย่างตัวบาร์กเองเนี่ยเวลาถ้าเกิดบาร์กต้องยืนคอนดักหน้าวงบาร์กก็จะ เอาโน้ตส่วนมากก็คงเป็นโน้ตพาร์ตคอนติเนียโอนี่มาแล้วก็มาม้วนแล้วก็แล้วก็ถือแล้วก็โบกมือคันดักหน้าวงหรือจริงๆแล้วบาร์ชอบเล่นววโอลาในวงก็จะหลีดหลีดวงจากจากเซกชันวิโอล่านะครับเวลลเขาก็เป็นลีดเดอร์ได้นะใช่ซึ่งจริงๆเพอร์เฟมากนะเพราะนั่งอยู่กลางวงเลยอะอมันเหมือนกับนั่งแบบอยู่ท่ามกลางนักดนตรีอยู่ท่ามกลางเสียงสามารถที่จะเป็นที่ที่ลีดได้อย่าง ได้อย่างดีเหมือนกันครับ จริงๆมูมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องของวิธีการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดเลยว่าเมื่อตะกี้นี้พี่พิซซ่ามีการพูดถึงว่าการเล่นคอร์ดแบบอุ้ยโน้ตเยอะมากกรีดกรายอย่างนี้อ่าครับอ่าทำไมถึงเล่นแบบนั้นเมื่อเทียบกับการเล่นเปียโนเนี่ยมันต่างกันนะใช่ไหมคะอ๋อครับใช่ครับก็จริงๆแล้วด้วยด้วยความที่เครื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีเพดเดิลนะครับคือนั่นคือหมายถึงว่าเปียโนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสเทนเพดเดิลคือเท้าที่เรา เหยียบลงไปแล้วเสียงเนี่ยมันจะไม่หายไปเช่นเวลาเรากดริมนิ้วลงไปแล้วเราหยียบเท้าตรงนี้ไปด้วยต่อให้เราปล่อยมือออกมาแล้วเสียงมันก็ยังคงค้างอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการเล่นออทํานองที่มีที่เรียกว่าเลกาโตซึ่งภาษาไทยเรียกว่าไงดีเป็นโอ้ทำนองที่มันเชื่อมต่อเสือโน้ตที่โน้ตแต่ละโน้ตแต่ละโน้ตมันเชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เนี่ยเวลาเล่นเทคนิคของพวกเครื่องดนตรีอย่างเช่นฮาร์ปซิคอร์ดไงฮะด้วยความที่มันไม่มีตรงนั้นอย่างเงี้ยดังนั้น การใช้นิ้วเทคนิคของนิ้วของการสลับนิ้วกันเพื่อที่ให้น้ตมันมันมีการเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญขึ้นมา <c oughs> ดังนั้นการที่เลือกนิ้วในการเล่นเพลงเพลงหนึ่งว่าโน้ตนี้ฉันจะนิ้วนี้ต่อไปโน้ตต่อไปจะใช้นิ้วนี้นิ้วนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เพื่อให้ Notes เพื่อให้น้ตมันต่อกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่สําคัญมากๆ <c oughs> แล้วเป็นเป็นข้อแตกต่าง หลักๆเลยขอ,ของของของวิธีการเล่นนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเสียงดังเบาด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ฮาร์ปซิคอร์ดนี่ก็แน่นอนว่า จะไม่มีดังไม่มีเบายกเว้นว่าคุณจะมีหลายาคีย์บอร์ดหลายชั้นนะฮะซ,ซึ่งแต่ละชั้นก็จะเล่นดีดสายคนละคนละชุดกันที่จะมีคุณสมบัติเสียงที่ต่างกันไปนะฮะแต่ถ้าเล่นสายชุดเดิมอย่างเงี้ยต่อให้กดกระแทกลงไปแค่ไหนเสียงมันก็จะดังเท่าเดิมด,ดังเท่าเดิม มันก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าพอคริสโตฟอรีคิดค้นเปียโน,โนขึ้นมาโดยการเปลี่ยนเปลี่ยนจากการดีดสายเป็นการเอาคอรอนมาตีสายแล้วก็มันทำให้สามารถเกิดเสียงที่ดังเบาได้ตามตามทัชของอ๋อตีอดังตีเบาของของคนที่เล่นเนี่ยเขาก็เลยคนที่เล่น เขาก็ตื่นเต้นมากเขาเลยบอกนี่มันเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นดังแล้วก็เล่นเบาได้เล่นเบาเล่นดังได้ซึ่งภาษาฝรั่งเศษาอิาตะเลียนของการเล่นดังเล่นเบา,เล,เ,บาเล่นเบากเ็เสียงเบาคือเปียโนส่วนดังคือฟอร์เตมันก็เลยได้ชื่อเปียโนมา ว่าชื่อเปียโนโฟเท่โฟเท่เปียโนใช่ครับยุคแรกๆเขาเป็นโฟเท่เปียโนค่ะอ๋อครับพอเป็นฮาร์ปซิคอร์ดก็เลยเหมือนต้องมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปเพื่อจะทำให้มันดังมันเบาได้ไมหมเนานะทีนี้ความความรู้สึกในการในการสร้างความรู้สึกฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้มีในเรื่องของดังเบามันก็จะมีในเรื่องของการ อธิบายไงดีมันเล่นเล่นโน้ตใหท้ทํานองกับกับตัวโน้ตประกอบเนี่ยให้มันเหลื่อมกันนิดนึงในบางทีเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกของความ e x p เพรสซีฟเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเทคนิคจริงๆมันก็คือรูบาโตดีๆนี่แหละอะก็คือเล่นแบบว่ายืดหดเวลานิดนิดหน,น่นนนอยหน่อยครับใช่เพราะเราจะไม่มีมิติในส่วนของดังเบาครับแต่จริงๆมันก็มีดังเบาใน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 แง่ที่ว่า อย่างเล่นคอนติเนอว์อย่างเงี้ยจริงเรากําหนดดังเบาได้ก็คือถ้าดังเงี้ยคือยิ่งเล่นโน้ตมากมันก็ยิ่งดังใช่มุกจะชอบแผ่นอาจารย์นักฮาร์ปซิคอร์คือสมัยตอนอยู่ที่เยอรมันเนี่ยต้องเล่นกับนักฮาร์ปซิคอร์ตลอดแล้วเขาก็จะใช้วิธีการรัวโน้ตเร็วๆเต็มไปหมดเลยอรู้หรือสูงต่ำไปมาใช่ใช่มันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ของมันจะรู้สึกมันมีความกังวานดังมันตื่นเต้นด้วยขึ้นมาใช่ดูแบบเทคนิค หลากหลายมากแต่พอมาเป็นเปีนโนมันก็เลยแบบเหมือนง่ายขึ้นไปเยอะเลยเนาะทำดังทำเบาบได้พูดถึงว่าด้วยความที่มันอาจจะทำอะไรได้ค่อนข้างน้อยทำให้ฮาร์ปซิคอร์หมดความนิยมไปจนกลายมาเป็นยุคข,ของเปียโนว่างั้นดีกว่าแล้วทีนี้ มันมีกลับมาอีกไหมคะฮาร์ปซิคอร์ดอย่างที่พี่พีซ่าเคยเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเพลงของปูแรงเนี่ยใช่ครับนี่มันคือยุคศตวรรษที่2ี่สิบแล้วนะแต่ว่าเครื่องดน,นตรีจากยุคบารกอันนี้ก็ยังถูกนํามาใช้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็ยุคประมาณเนี่ยฮะศตวรรษที่แล้วเนี่ยครับศตวรรษที่2ี่สิบเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมูฟเมนท์ที่มีการนำฮาร์ปซิคอร์ดกลับมานะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเออม,มันก็มีวิธีคิดสองสองสกูที่ ที่ถกเถียงกันว่าฮับซิคอร์ดเราควรจะสร้างแบบให้มันเหมือนกับบลูพรินต์ของสมัยก่อนเลยไหมหรือว่าด้วยเทคโนโลยีที่พวกเรามนุษยชาติได้สั่งสมมาเนี่ยเราควรจะประยุกต์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีนัให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างฮับซิคอร์ดที่ที่แบบว่า มีสมัยนะใหม่ขึ้นมาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งตัวอย่างที่ดีเลยก็คืออย่างฮาร์ปซิคอร์ดที่ที่ที่ตอนนั้นเขาใช้ในเพลงที่ผมเล่นนะเพลงไอ้พูลแองฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยก็จะพูดเล่นพูดเล่นตอนนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีคุณุป,ปการในการที่นำฮาร์ปซิคอร์ดออกมาให้เป็นเครื่องดนตรีที่คนได้ได้ยินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือวันด้าเอ่อลันดอฟสกานะฮะเออ่ท่านก็เออ่เล่นฮาร์ปซิคอร์ดของบริษัทเพลเยลซึ่งเป็นบริษัททำเปียโนนะฮะซึ่ Play ่่งนนีก็โโอออ้หหทฮรร์์์ซิคดเวชัใม นี่ขึ้นมาที่แบบโอ้โหใช้โครงเป็นเหล็กเหมือนเป็นโนแล้วก็แบบว่าแข็งแรงสามารถสร้างเสียงได้ดังมากอะไรเงี้ยคะคือถ้าเกิดเป็นคนสมัยบารกอคมาเจอเขาคงตกใจอทำอะไรก <c oughs> ับฮารซิคอร์ดของฉันใช่ใช่อะไรประมาณนั้นฮะก็แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างฮารซิคอร์ดที่เราใช้ในวงการเล่นดนตรีบารกกันอยู่ในในทุกวันเนี่ยฮะมันเป็นฮารซิคอร์ดที่ ที่เป็นค o ปี้ของของฮาร์ปซิคอร์ดในสมัยนูน้นเพราะแน่นอนว่าฮาร์ปซิคอร์ดที่มาจากสมัยบารกคจริงๆอย่างเงี้ยมันก็หลายๆเครื่องก็คงใช้งานไม่ได้ไปแล้วส่วน <ไป S 2> ใหญ่ผุพนะัง<น> ó, ไปแล้ว,วก,ก็มใช่<ม>ก็เป็นคอปี้ที่ว่านี้ก็คือว่าเขาโครงสร้างมาศึกษาแล้วก็สร้างฮาร์ปฮาร์ปซิคอร์ดตามเรียนแบบในยุคนั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฮาร์ปซิคอร์ดก็จะเริ่มเริ่มเข้ามามีความสำคัญในช่วงเนี่ยแหละฮะช่วง กลับม,มีความสําคัญในช่วงศตวรรษที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นยุคที่เริ่มมีคนสนใจการเล่นดนตรีบาโรกในแบบสมัยบาโรกเขาเล่นกันจริงๆการหาซาวในสมัยนั้นว่ามันจริงๆแล้วเขาเล่นกันยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนว่ายุค ศตวรรษที่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ผ่านยุคสมัยโรแมนติกยุคะไรมาอย่างเงี้ยเพราะงั้นวิธีการเล่นมันก็จะยังติดมาจากสมัยนั้นซึ่งซึ่งมีวิธีการเล่นที่ไปเช่นการไวโอลินอะไรอย่างเงี้ยที่จะใช้วิบราโตใช้การสั่น,นการเอืออ้อมากอย่างเงี้ยค่อนข้างมากในขณะที่จริงๆแล้วในสมัยบารโครกด้วยธรรมชาติกายภาพของดนตรีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมันมีวิธีการสร้างความเอ็กซ์เพรสซีฟอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่ผมก็มีแพชชั่นมากๆเหมือนกันแล้วก็อยากจะเอาเข้ามาสไตล์นี้เข้ามาเข้ามาเล่นในประเทศไทยต่อให้เราไม่มีเครื่องดนตรีบาโรกก็ตามอย่างหรือ,อยังไม่มีมีแค่ฮาร์ซิคอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าวิธีการเล่นแบบที่ที่เขาเรียกว่า historically informed เนี่ยฮะมันก็จะสร้างมันก็สาม,มารถสร้าง appreciation สร้างสร้างสีสันให้กับดนตรีบาโรกได้อย่าง อย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญมันก็คือเป็นเป็นสิ่งที่คนสมัยนั้นเขาคือผู้แต่งสมัยนั้นเขาเขาแต่งขึ้นมาโดยได้ยินซาวด์แบบนั้นอยู่ในหัวเขา <ใน S 2> ตั้ง,งใจให้มันเป็นแบบนั้นใช่ครับเพราะงั้นลักษณะเสํางัดสาคัญของมันก็คือว่าเพราะแน่นอนดนตรีบ,บาโรกมันพัฒนามาจากดนตรีเต้นหมดอยู่แล้วนะใช่ใช<ะ>สมมติว่าวันหนึ่งเราค้นพบโน้ตที่ ที่ที่มีทำนองอย่างเพลงสมมติว่าเพลงลาวดวงเดือนนะสรุปสรุปง่ายๆเลยแล้วก็ทุกคนในยุคสมัยนี้สมมติว่าร้องดับราเพลงลาวดวงเดือนด้วยวิบราตโตหนักๆเช่นโอ้ละโนดวงเดือนเออแล้วเราก็รู้สึกว่านี้มันเพราะเพราะมันเพราะมันก็มันก็เพราะในแบบของมันมแต่นี่มีคนคนหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่าผมไปศึกษามาว่าแล้วผมได้ค้นพบว่า จริงๆในสมัยก่อนเขาไมา่ได้ร้องกันแบบนี้เธอแล้วก็มันก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วแล้วคนที่เขาแต่งทํานองนี้ขึ้นมาเขาเขาน่าจะได้ยินแบบนี้มามเขาน่าจะได้ยินเพลงนี้ในหัวเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะนําเสนอนะฮะซึ่งการเล่นบารคในสไตล์แบบบารคจริงๆก็ ยังไม่ได้แพร่หลายมากใน,ในตอนนีใน้ในประเทศไทยออะไรแบบนี้ยฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์มีคอนเสิร์ตอะไรออกมาให้เราได้รับชมไหมกับเสียงแบบที่เป็นบารอกจร,ริงๆใช่ครับแต่ก่อนอื่นเลยที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้ก็คือ<ม>จะมีเพลงบารอกแน่นอนที่พี่พิซ่าจะมาเป็นวัทยากรกับวง RBSO Royal Bangkok Symphony Orchestra ออใช่ไหมคะแล้วก็เล่นทับซิคอร์ดด้วย ครับก็สำหรับเพลงในคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงนี้นะครับกับ r b s s o นะครับก็จะเป็นโอ้โหเป็นโปรแกร,รมที่น่าสนใจมากนะฮะ<ช>ก็จะมีเพลงที่ผมไม่ได้กํากับจากฮาร์ปซิคอร์ดนะครับสองเพลงแล้วก็เพลงที่ผมกํากับจากฮาร์ปซิคอร์ดอีก2เพลงนะครับมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะครับก็ได้แก่เ,เพลง Handle เอ Water music นะครับคือเพลง Water music โดย Georg Friedrich Handel นะครับนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของ Handel <c oughs> เพลงนี้ <c oughs> จริงๆเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงประกอบขอบวน พายุหายาตราทางชลมากของอ,อ,อังกฤษนะฮะบุก็ชอบใช้คําว่าแบบว่าถ้าเป็นไทยเราจะมีกาบเฮเรือ,อถ้าเป็นที่นั่นก็จะเป็นวอเตอร์มิวสิกของแฮนเดลใช่นะใช่ครับใช่ตอนนั้นก็เป็นแบบเอ่อคิงจอร์จที่1นึ่งนะฮะแล้วก็เฮนเดลก็แต่งเพลงนี้แล้วก็ขนนะักดนตรี50คนขึ้นไปบนเรือ <laughs> แล้วก็บันเลงกลางแม่น้ําเทมส์ที่ London, <laughs> ลอนดอนเจ๋งมากใช่คิงก็เดินทางไปทางชนลมากเพื่อไปเมืองเอ่อไปเชลซีแล้วก็อีกเพลงหนึ่งฮะที่จะเล่นก็คือ จะเป็นออเคสตราสวีทนะครับหมายเลข2 in B minor นะครับออของบาร์คโยฮันเซบาสเตียนบาร์คนะครับ, oh. Bach, รบอันนี้ก็เป็นเพลงเป็นเพลงที่สุดยอดอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือบาร์เขาจะเขียนออเคสตราสวีทเนี่ยคือออเคสตราสวีทก็คือเป็นเพลงชุดที่ ในทุกชุดเนี่ยจะเปิดด้วยโอเวอร์เจอร์ที่จะเป็น<อ>เพลงโหมโรงน, home นะครับในสไตล์บารกอคฝรั่งเศสซึ่งก็จะมีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะแล้วก็จะมีท่อนเร็วที่ตามมาแล้วหลังจากนั้นนะครับท่อนต่างๆในเพลงก็จะเป็นดานซ์ประเภทต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีประมาณ6-7ท่อนนะครับ นะฮะแล้วก็ฟลูดอันนี้ก็จะมีท่อนดังมากเลยคือท่อนท่อนจบท่อนสุดท้ายนะฮะชื่อท่อนบาร์ดนรีนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนปิดท้ายรายการแล้วก็จะได้ฟังกันนะครับคุ้นหูแน่นอนเพราะว่าคุ้นหูแน่นอนฮะมันดังมากอะใช่มันเหมือนเพลงสมัยก่อนมีแน่นอนอะเสียงที่เข้าโทรศัพท์โนเกียสามสามนึ่งศูนใช่ครับใช่ครับถูกต้องฮะก็ถือเป็นโชว์พีของชาวนักฟลูตนะครับเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะ หลังหลังจากนั้นก็จะมีเพลงฮูดาสาตนะครับเปียโนคอนแช์โตหมายเลข17นะครับอินจีเมเจอร์เป็นเพลงเล็กๆปิดท้ายคอนเสิร์ตอย่างน่ารักน่ารักนะฮะ<า>ก็คือเพลงทอยซิมโฟนีนะครับซิมโฟนีของเล่นเป็นซิมโฟนีของเล่นนะฮะก็จะเป็นเพลงแบบ ออกเนี่ยสั้นๆเลยฮะเพลงเป็นเรียกว่าซิมโฟนีนะแต่ความยาวแค่ประมาณ9นาทีนะฮะ oh. แล้วก็7นาที9นาทีอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพลงของเอคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นเพลงของเโยเซฟไฮเดนนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกเป็นไมเคิลไฮเดนแต่ว่าหลักฐานล่าสุดเขาก็บอกว่าเป็นของเลโอโผลต์มซสร์ทซึ่งคือคุณพ่อของโมซสร์ทนะครับที่เป็นคนแต่งเพลงนี้อันนี้ก็ ก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะแต่เป็น<ต>ข้อถกเถียงกันอยู่เนาะใช่ครับแต่ที่สำคัญก็เป็นเพลงน่ารักมากฮนะแล้วก็มีซิมโฟนีออเคสตราแล้วก็ม,มีมีเครื่องดนตรีของเล่นนู่นนี่มีเสียงแบบมีครุยที่ผิวเป็นเสียงนกคุ๊กกูกุกูแล้วก็มีเสียงมีกลองมีเอ่อโหอะไรต่างๆมากมายะฮะที่เต็มไปด้วยเสียงของเล่นนะฮะที่เกิดขึ้นในซิมโฟนีก็ก็เป็นเพลงที่ ไม่ได้หาฟังได้ทุกวันโอ,<ๆ>โ,อโปรแกรมฟังดูแล้วเนี่ยไม่ได้หาฟังง่ายๆแน่นอนว่าแบบอย่าง Water Music หรือ b a r h Orchestral Suite เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าจะได้เล่นกันบ่อยจริง,รงๆอะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเช่นกันฮะตื่นเต้นมากๆเลยคอนเสิร์ตวันที่9สิงหา,าคมนะครับวันที่9ะะสิงหาครับใช่ครับก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมก็จะได้ร่วมงานกับทาง RBSO ในฐานะคอนดักเตอร์นะครับก็ ตอนยาวมากเลยแอบบอกแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรก็ฟังกันได้แบบเพลินๆตอนนี้โปรดิวเซอร์อาจจะนั่งกลุมขมับบอกโอ้ยยาวมากแต่ว่าสนุกมากได้ความรู้เยอะมากๆเลยขอบคุณพี่พิซซ่านะคะที่วันนี้เสาะเวลามาคุยกันนัดยากมากไว้โอกาสหน้าขอไม่รอร้อยหกสิบห้าตอนแล้วนะคะครับผมได้เลยมาก่อนนานๆโอเคครับผม ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและทฤษฎีนาพัทรลุงครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนซีแอ c ด์คลาสสิกอลมิกับมุกนัทถาควรขจร